Can I help you? I'm here to see Director Hansen. And you are? John. John Vadek. I guess you've heard of me. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Second Side ตอนที่13กับผมผู้ใหญ่ติดเกมตอนนี้ผมอยู่ในอาคารของ NSE ครับมีทางเข้าทั้งหมด2ทางซึ่งโอเคมีเลเซอร์กริดปิดทางอยู่แล้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ด้านหลังนั่นครับทำลายกล้องวงจรปิดก่อนจากนั้นก็ยิงปืนยาสลบพลาดตั้งแต่ดอกแรกไม่เป็นไรหลับไปหนึ่งจะเหลือเหรอโอเคเรียบร้อยครับไม่มีใครมาด้านหลังนะไปเดี๋ยวผมต้องเข้าไปหาตัวปิดเลเซอร์ก่อนครับทางซ้ายนี่มีลิฟต์อยู่2ตัวเดินดุมๆเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรไม่มีใครทางซ้ายนี่เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูห้องนี้ก่อนนะครับดูท่าว่าห้องนี้จะเป็นห้องประชุมนะทำไมไม่มีใครเลยล่ะเนี่ยตัวนี้มันเครื่องอะไรวะเครื่องตรวจจับโลหะสงสัยผมคงจะต้องไปจากอีกทางนึงนะครับทางนี้มันเข้าไปไม่ได้นะไม่มีตัวปุ่มปิดเลเซอร์หรืออะไรต้องไปดูในคอมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวต้องเข้าไปหาคอมพิวเตอร์ก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดผมคงต้องค่อยๆแวะดูไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรตรงไหนบ้างมีไหมไม่มีโอเคค่อยๆรอไปครับห้องนี้คืออะไรอ่ะห้องเก็บของ UVD อะไรเอ่ย Universal Video Disc I think I'll take one. You never know when something like this could come in handy. ก็คือแผ่นดิสธรรมดาปะผมหยิบมา1แผ่นครับเผื่อว่าจะได้ใช้ในอนาคตสวัสดีครับคุณผู้หญิงแม่บ้านที่นี่ไม่มีปากมีเสียงลากผู้หญิงเข้าห้องน้ำคืออะไรเหรออืมเดี๋ยวพี่จะทำให้นุ่มนวลไม่ใช่ ผมไม่ใช่คนแบบนั้น เดี๋ยวขอเช็คของให้เรียบร้อยกันครับว่ามีอะไรบ้างเช็คแผนที่เอาไปด้วยดีกว่ากลัวมันจะเดินเข้ามาในห้องน้ำเฉยแต่ตัวผมก็อยู่ในห้องน้ำผู้หญิงนี่นะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่มีคอมพิวเตอร์แค่ห้องนี้มีคนเฝ้าอยู่2คนก็ไม่รู้เป็นห้องอะไรครับอันนี้คอม1เครื่อง2เครื่องอะมีกล้องวงจรปิดกับแฮนด์พริ้นใช่ไหมดีแล้วที่เอามาด้วยครับ เพราะว่าถ้าเป็นตัวจอดไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือในฐานและระบบก็ไม่น่าจะปิดกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ได้ครับEvening, sir. Is that it? My shift over for the night? Yes, indeed. Any trouble? A few people upset that our movie shows had to end. Nothing apart from that. Good, good. Glad to see you got that sensor up and running again, by the way. It was loose wiring, sir. Just as I suspected. Still a little flaky, but it seems to be holding. Fine, I'll keep an eye on it. You head off home. See you tomorrow.เอาล่ะมีคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งหมด2เครื่องจะต้องมีเครื่องหนึ่งที่มีตัวจัดการกล้องวงจรปิดนะแล้วก็เลเซอร์กริดอีกหนึ่งอย่างไม่สิจากตรงนี้ไปสามารถเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะตรงนั้นไปถึงเลเซอร์ได้แล้วนะมีแม่บ้านด้วยเหรอจัดการแม่บ้านก่อนทำให้สลบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น กล้องวงจรปิดก็ต้องทำลายทิ้งครับถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดไปแล้ว
จนต้องหนีไปแล้วพวกยามพวกนั้นมาเปิดกล้องวงจรปิดใหม่ก็จะวุ่นวายเอา Enter username ใส่ชื่อผู้ใช้ ว่าต้องไปตามหายุทธบีบคอก่อนไม่ให้พูดแล้วก็ยิงก็ยังมีคนได้ยินอยู่โอ้มีไหมเรียกกำลังเสริมทันป่ะไม่ทันดีมากอย่าปล่อยให้เรียกกำลังเสริมครับผมวุ่นวายเลยทีนี้คอมเครื่องนี้ล่ะใส่ username เหมือนกันโอเคต้องไปหา username ก่อนครับอยู่ตรงห้องนี้เหรอเดี๋ยวจัดการยามที่เฝ้าเครื่องจับโลหะก่อนครับเรียบร้อยน่าจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่ามีสองคนนี่ว่ะผมไปที่ห้องนั้นก่อนดีกว่าครับไอห้องประชุมนั่นน่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังเครื่องตรวจจับอาวุธนี่ใช่ไหมมันก็น่าจะมีอะไรที่สำคัญพังยังไงดีวะเอาเฮ้ยไม่พังต้องอย่างนี้ดึงให้มันช็อตแล้วก็เดินเข้ามามันพังไม่ได้ครับไม่มีใครอยู่เนาะไหนก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมห้องประชุมเปิดทีวีได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้ด้วยเอาละสิยังไงละเนี่ยนี่คืออะไรวิ่งวิ่งเชียวจากการใช้งานแบบปิดๆของพนักงานอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดใช้งาน DVD ได้อีกแล้วก็เลยเอาออกไปจากห้องตอนนี้มีเพียงพนักงานบางคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตัวเล่นวิดีโอในเครือข่ายของ NSEHuh. Wonder whether S. Hansen is Hansen's username for the NSC computers. เจ๋งไปเลยได้แล้วครับเรียบร้อยใช้ S. Hansen จริงดิลูกน้องก็สามารถใช้ username นี้ username ของตัวผอ.เนี่ยกับคอมเครื่องไหนก็ได้เหรอ What was Hansen's username again? Oh yeah.CCTV ก่อนครับพังไปแล้ว2ยังมี Central Toilet อยู่ตรงไหนวะช่างมันปิดเรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคลิกที่ Movie Clip เพื่อเล่น Movie Clip เหรออยู่ในคอมอีกเครื่องแงเลยพอดีผมหยิบแผ่นดิสมาแล้วด้วยก็เลยไม่มีปัญหาครับไม่มีแฮะอ่านอีเมลรีพอร์ตที่ส่งมาใช้ไม่ได้กรุณาส่งมาใหม่อันนี้ล่ะ Presentation Project Cleaner น่าจะอันนี้ให้เอามาดูนะครับเป็นไฟล์แนบมาเซฟไหมเซฟสิจ๊ะอ๋อเป็นไฟล์วิดีโอใช่ presentation เอาไปใส่เครื่องนั้นครับนี่ถ้าผมไม่ได้หยิบตัว DVD มาด้วยก็คงต้องวิ่งกลับไปเอายังไงต่อกำลังเล่นไฟล์กดโค้ดกดปิดเพื่อกลับไปยังหน้าจอห้องนี้ไม่ต้องเข้าแล้วมั้งเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปกันครับว่าในคลิปมีอะไรบ้างน่าจะจบคลิปตรงนี้แหละครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน
I gotta get back to Dobrynsk.